ข้อต่อไปครับลมพายุความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าชนฝาบ้านซึ่งมีพื้นที่40ตารางเมตรหลังกระทบลมเปลี่ยนทิศไปในทิศขนานกับฝาบ้านจงหาแรงที่ลมชนฝาบ้านถ้าอากาศ1ลูกบาศก์เมตรมีมวล 1.4 กิโลกรัมจะเห็นได้ว่าข้อเนี่ยก็เหมือนกับข้อที่แล้วเลยใช่ไหมก็คือเราต้องใช้สูตรซิกมา F T เท่ากับ M V ลบ U คือสูตรของการโดดตัวแปรที่มีปัญหาครับก็เป็นตัวแปรเดิมก็คือ M ใช่ป่ะเนื่องจากว่าเราไม่รู้ครับว่ามวลของอากาศเป็นเท่าไหร่สิ่งที่เราต้องกำหนดเนี่ยคือเราต้องกำหนดว่า T เนี่ยเป็น1เพื่อให้เรากำหนดได้ว่ามวลของอากาศใน1วินาทีนะโอเคนะพี่ก็แทนค่าเหมือนเดิมข้อนี้พี่จะไปไวหน่อยเพราะว่าข้อที่แล้วกับข้อนี้มันเป็นพาราเรลกัน M ก็คือ low V V ลบ U V ตัวนี้กับ V ตัวนี้มันไม่เหมือนกันนะ V ตัวนี้ใหญ่แล้วกันV ตัวนี้คือปริมาตร V ตัวนี้คือความเร็วปลายแต่ว่า V ตัวเนี้ยคืออะไรครับคือมันบอกว่าจากเดิมน่ะทิศขนานกับฝาบ้านใช่ป่ะแต่ว่าจากเดิมเนี่ยมันยิงเนี่ยไอ้ลมเนี่ยโดนฝาบ้านเนี่ยทางนี้เป็นบ้านเนี่ยลมโดนฝาบ้านเนี่ยแล้วมันกระจายออกไปเป็นทิศขนานใช่ป่ะครับดังนั้นเนี่ยจะพบว่าความเร็วต้นเนี่ยมันเท่ากับ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ความเร็วปลายเนี่ยในการ x เนี่ยเป็น0ใช่ไหมเพราะมันไม่เคลื่อนที่ในการ x อีกแล้วแต่มันเคลื่อนที่ในการ y ต่อซึ่งเป็นเท่าไหร่พี่ไม่รู้แหละดังนั้นเนี่ยน้องอ่ะต้องแทน vu ตัวเนี้ยเป็น0ครับเพราะว่าความเร็วในการเดิมเนี่ยมันเป็น0ไปแล้วอ่ะตรงเนี้ยคือน้องคิดแรงในการ x ไงและความเร็วปลายเนี่ยมันเป็น0ไปแล้วV น้องต้องใช้0ส่วน U เนี่ยน้องใช้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ป่ะครับแต่ว่าน้องอ่ะห้ามแทน180เพราะว่าถ้าน้องแทน180เนี่ยน้องต้องใช้หน่วย V เนี่ยเป็นหน่วยอื่นคือหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่หน่วย SI ใช่ป่ะต้องแปลงเป็นหน่วย SI ก่อนการแปลง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นหน่วยเมตร per sec อย่างเนี้ยเอาทำไงครับเอา5ส่วน18ไปคูณก็จะได้50เมตร per sec ถูกป่ะได้50เมตร per sec มาดูต่อครับจะได้ซิกมา F เท่ากับโลโลคืออะไรคือความหนาแน่นความโลคือ M ส่วน V ใช่ป่ะ M คือ 1.4 กิโลกรัมตามข้อมูลเนี่ยอากาศ1ลูกบาศก์เมตรแสดงว่าโลเนี่ยคือ 1.4 V ก็คือ A คูณ H อะครับเหมือนเดิมแล้วก็คูณด้วยลบ50 A คืออะไรครับ A คือพื้นที่หน้าตัดของมันในที่นี้เขากำหนดมาแล้วคือ40ใช่ป่ะ H คืออะไรครับ H คือปริมาณคือความยาวของลมเนี่ยที่เคลื่อนที่ได้ในเวลาที่กำหนดคือ1ใช่ป่ะดังนั้นเราต้องแทน H เป็น180กิโลเมตรคือ50เมตร per sec แสดงว่า1วินาทีลมเคลื่อนที่ไปได้50เมตรแต่ลมมันไม่ขาดตอนนี่ครับมันเป็นลมพายุอะแสดงว่า h ตัวเนี้ยต้องเป็น50แล้วก็คูณด้วยลบ50 50คูณ 1.4 ครับได้70 40คูณลบ50ครับได้ลบ 2,000 ลบ 2,000 คูณ70ครับก็ได้ 140,000 ติดลบเป็นค่าลบนิวตันนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าข้อเนี่ยแก๊สที่เพิ่มจากเดิมมีนิดเดียวคือ V ตัว V จากเดิมเนี่ยมันบอกว่าหยุดเลยใช่ป่ะแต่ตรงเนี้ยมันบอกว่าเปลี่ยนทิศไปในทิศขนานซึ่งการที่ทิศขนานเนี่ยทำให้ไม่มีความเร็วในแกนเดิมลงเหลืออยู่เลยVx จึงเป็น0ใช่ป่ะครับเนื่องจากว่าเราคิดซิกมา F เนี่ยเป็นแรงในการ x เราจึงสนใจแต่การ x v ตัวเนี้ยจึงเป็น0และ u เนี่ยมันให้มาเป็น180
เราต้องแปลงเป็นหน่วยเมตรเปอร์เซกก่อนก็คือ50เมตรเปอร์เซกแปลงออกมาแล้วก็คิดเลขก็จะได้ซิกมา F เป็นค่าลบเพราะมันเป็นความหน่วงใช่ไหมครับเท่ากับลบ 140,000 นิวตันนั่นเองโอเค